เบลล่าราณีเป็นเจ้าภาพกฐินรวมยอดทำบุญกว่า 500,000 บาทคนสวยใจบุญเบลล่าราณีเป็นเจ้าภาพทำบุญกฐินสามัคคีที่วัดพระยาสุเรนยอดทำบุญจากตัวเองและแฟนคลับรวมกว่า 500,000 บาทขึ้นชื่อเป็นนางเอกสายบุญที่เดินสายไปทำบุญมาเกือบทุกที่สำหรับนางเอกสาวเบลล่าราณีและถึงแม้งานจะล้นตัวแต่ก็มักจะหาเวลาว่างเข้าวัดทำบุญกับคุณแม่และครอบครัวเสมอและด้านแฟนคลับของนางเอกสาวก็น่ารักร่วมทำบุญด้วยทุกครั้งเช่นกันโดยวันที่16ตุลาคม65เบลล่าราณีได้โพสต์อินสตาแกรมขออนุโมทนาบุญครั้งใหญ่โดยได้ระบุข้อความว่าสรุปยอดทำบุญกฐินสามัคคีวัดพระยาสุเรนทร์เข้าร่วมบุญผ่านบัญชีธนาคารรวมถึงเงินส่วนตัวของเบลและครอบครัวเป็นจำนวน424,722บาท98สตางค์พวงมาลัยจากแฟนคลับและเงินสดที่ร่วมด้วยภายหลังรวมเป็นเงินทั้งหมด 555,865.98 บาทขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะงานนี้ทำเอาเหล่าคนบันเทิงรวมถึงแฟนคลับทั้งไทยและต่างประเทศเข้ามาร่วมอนุโมทนาบุญกันทั่วหน้าซึ่งล่าสุดวันนี้วันที่17ตุลาคม65ในไอจีของเบลล่าก็ต่างมีแฟนๆแท็กภาพบรรยากาศที่นางเอกสาวไปเป็นเจ้าภาพทำบุญกฐินสามัคคีที่วัดพระยาสุเรนทร์เจ๊ตือภรรยาเด่นดอกประดู่เชื่อสามีหมดห่วงไปสบายเผยคำสั่งเสียอย่าเก็บกระดูกไว้เป็นภาระเมื่อเวลา14นาฬิกาวันที่16ตุลาคม2565ที่ศาลา8วัดสิริพงษ์ธรรมนิมิตเขตบางเขนกรุงเทพมหานครนางสุวพันธ์อุบลชาติหรือเจ๊ตือภรรยาเด่นดอกประดู่หรือนายบรรพตวีรรัตน์ดาราตลกอาวุโสชื่อดังที่เสียชีวิตเมื่อวันที่11ตุลาคมด้วยโรคชราในวัย80ปีเปิดใจให้สัมภาษณ์ก่อนพิธีชาปนกิจที่จะเริ่มขึ้นในเวลา16นาฬิกาโดยเจ๊ตือกล่าวว่าความรู้สึกยังคงใจหายเพราะเคยอยู่ด้วยกันมา50ปีพอถึงวันนี้จะบอกว่าไม่ใจหายเป็นไปไม่ได้คนเคยเห็นเคยอยู่กันทุกวันตอนนี้มันว่างเปล่าตื่นขึ้นมาก็ใจหายในส่วนของกำลังใจจากเพื่อนศิลปินตลกมีเยอะมากทั้งพี่ถั่วและพี่โย่งพี่เด๋อจะคอยประกบและพยายามชวนคุยตลอดสำหรับสิ่งที่อยากจะส่งไปถึงสามีก็คือถ้าเขาได้เห็นก็คงจะชื่นใจที่น้องๆทุกคนมาร่วมส่งเขาไปสวรรค์แล้วหลังจากที่เหนื่อยมานานทุกคนก็ยังรักและดูแลกันดีใจมากๆเลยถ้าเขารับรู้ได้เขาคงจะมีความสุขอย่างน้อยในวงการก็ไม่ทิ้งกันส่วนตนก็ทำหน้าที่ของคู่ชีวิตอย่างเต็มที่แล้วทุกรูปแบบให้เขาไม่ต้องห่วงอะไรแล้วฝันถึงสามีบ้างไหมเจ๊ตือเผยว่าตั้งแต่เสียเขาไปไม่มีฝันถึงเลยคงเป็นเพราะว่าเขาไปสบายและไปอย่างสงบจริงๆเขาคิดว่าลูกเมียอยู่สบายก็เลยไม่ห่วงแล้วไปแบบคนมีบุญแต่สิ่งที่สามีห่วงคือโรงงานดินเกษตรไม่ลองไม่รู้ที่เขาตั้งใจทำมาตลอดแต่ว่าตอนนี้ก็มีหุ้นส่วนดูแลอยู่แล้วตนเองก็จะสานต่อไม่ทิ้งแน่นอนเพราะว่าเป็นอาชีพเสริมของสามีมาแต่ไหนแต่ไรที่อยู่ได้ทุกวันนี้คือเขาสร้างมาตนก็จะเป็นคนสานต่อภรรยาตลกผู้ล่วงลับกล่าวต่อว่าในส่วนของอาทิตย์พรุ่งนี้วันที่17ตุลาคมหลังจากเก็บและทำบุญ7วันแล้วครอบครัวจะนำไปลอยอังคารที่ปากอ่าวสมุทรปราการเลือกเป็นที่นั่นเพราะว่าเขาเป็นคนสมุทรปราการคุณพ่อคุณแม่ของเขาก็อยู่ที่ปาวอ่าวเลยตั้งใจว่าจะไปรวมไว้ที่นั่นอีกอย่างคือเขาเป็นคนชอบน้ำให้เขาอยู่ตรงนั้นจะได้ร่มเย็น
แล้วก็จะไม่มีแบ่งเอามาเก็บไว้กับตัวเองเลยเพราะว่าเขาเคยสั่งเอาไว้ว่าอย่าเอาไว้เป็นภาระเกิดเราไม่อยู่แล้วใครจะสานต่อใครจะดูแลตรงนี้ถือเป็นความตั้งใจของเขาค่ะสุดท้ายนี้ขอบคุณแฟนและพี่น้องตลกทุกคนที่ยังรักและเคารพพี่เด่นเหมือนเดิมแม้ว่าวันนี้พี่เด่นจะจากไปแล้วทุกคนก็ยังส่งกำลังใจและมาดูแลตลอดทุกวันเจ๊ตือกล่าวทิ้งท้าย สาวใจดีช่วยลุงเพิ่งออกคุกเดินกลับบ้านมา19วันคนโผล่ถามยังไม่ถึงอีกเหรือเดือนที่แล้วเพิ่งไปส่งบขส.วันที่16ตุลาคม65ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสมาชิก TikTok @คุงนาง 1605โพสต์คลิปหลังไปเจอลุงคนหนึ่งเดินอยู่ริมถนนจึงจอดรถถามแล้วอาสาไปส่งบ้านโดยระบุ ข้อความว่าเจอลุงข้างทางจอดรถถามลุงบอกได้อภัยโทษออกจากเรือนจำเดินมา19วันแล้วลุงจะกลับบ้านหนูส่งกลับบ้านนะลุงหลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ไปก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากและชื่นชมที่ผู้โพสต์มีน้ำใจจากนั้นผู้โพสต์ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าไม่รู้ที่ไปที่มาของลุงนะคะลุงบอกตามนั้นเราก็แค่คนผ่านทางเห็นลุงเดินเลยสงสารรับมาด้วยยังไงก็ทางผ่านค่ะทำบุญไม่คิดมากดีใจที่ได้ส่งลุงค่ะขณะเดียวกันก็มีสมาชิกท่านหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ว่าแกยังไม่ถึงบ้านหรอคะเดือนที่แล้วพี่ชายได้ไปส่งที่บขส.โคราชซื้อตั๋วให้ไปสกลแกบอกบ้านอยู่สกลค่ะเสื้อตัวที่แกใส่เสื้อแฟนเราเองค่ะจากนั้นก็มีคนเข้ามาพูดคุยด้วยว่าติดพอออกกลับมาแล้วอาจจะไม่มีใครอยากให้แกอยู่ด้วยหรือเปล่าคะแกเลยวนหาญาติที่อาจจะให้แกอยู่ด้วยสักคนเจ้าของคำถามถึงตอบกลับไปว่าไม่ทราบเหมือนกันค่ะแต่ที่แกล่าจะมีแต่แถวสกลกับอะไรนี่แหละค่ะขอให้แกได้พบญาตินะคะเดือนตัวตึงระยองสาวข้อถังอันตรายกว่าที่คิดคนพื้นที่ผวาไม่มีใครกล้ายุ่งเตือนตัวตึงระยองสาวข้อถังในคลิปไวรัลอันตรายกว่าที่คิดคนพื้นที่ผวาไม่มีใครกล้ายุ่งชาวเน็ตแนะควรพาไปรักษาไม่ควรส่งเสริมวันที่17ตุลาคม2565กรณีคลิปไวรัลที่มีการแชร์เป็นจำนวนมากในโซเชียลที่มาพร้อมกับแฮโซแท็กตัวตึงระยองนางฟ้าหาดแสงจันทร์ปรากฏภาพหญิงรายหนึ่งมีอาการคล้ายคนสติไม่ดีเดินข้อถังแกนลอนเป็นจังหวะเพื่อแลกกับเงินจากผู้คนที่ผ่านไปมาในพื้นที่จังหวัดระยองจนหญิงคนดังกล่าวเริ่มกลายเป็นที่รู้จักในโซเชียลอย่างไรก็ตามยังมีอีกด้านเกี่ยวกับหญิงรายนี้โดยล่าสุดมีผู้คนในโซเชียลออกมาแสดงความคิดเห็นเตือนว่าบางวันที่พี่เขาไม่ได้กินยาเป็นอันตรายกับคนอื่นมากเดินเข้ามาของเงินเรา20บาทเราอุ้มลูกอยู่บอกอย่างพึ่งหน้าด่ากราดเราเลยพร้อมกับหยิบมีดมาและคว้างไม้ใส่หน้ารถแล้วคนในละแวกนั้นก็เคยโดนเคาะกระจกรถแล้วก็ล้วงมีดออกมาขู่ผมเคยเกือบโดนผู้หญิงคนนี้เอาขวดปากฉลามแทงน้องสาวเกือบโดนไม้ตีหัวเพราะไม่ให้เงินคนแถวนั้นรู้ดีว่าอันตรายมากแต่ไม่มีใครอยากยุ่งเพราะสติไม่ดีวันไหนบ้าบ้าถือมีดชอบมาของเงินใครไม่ให้ก็ด่าทุบรถเขาภัยสังคมคนแบบนี้ควรเอาไปรักษาไม่ใช่มาเชิดชูหรืออะไรแบบนี้